hi everyone welcome back to science class with luta Isalasu. how are you today okay do you know what the lesson today ah what is the topic today what is the topic today do you want to know okay we will start the lesson today now okay the topic today is extinction extinction h uh, what does it mean in Thai do you know? guess what it is Ah uh, I will tell you นะคะ extinction นะคะแปลว่าการสูญพันธุ์อ่าไหนดูซิว่าจะกระ,ะกดถูกไหมเนี่ยการสูญเขียนยังไงคะอ่าสอเสือสะอูยยอหญิงนะคะ อ้าวแล้วพันนะคะพอพานไม่เห็นอากาศนอหนูพอทงสระอุแล้วก็อย่าลืมการหลันด้วยการศูนย์พันธ์นะคะอ้าแล้วการศูญพันธุ์แปลว่าอะไรเด็กๆเข้าใจคํานี้ไหมไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมกันเลยนะคะอ่า before we start the lesson the same we will learn the words to learn about this lesson first okay let's go word number one Oh, don't forget to speak out loud. Listen and repeat after me. Ready? Go. One, reproduction. การสืบพันธุ์ Two, adapt. ปรับตัว Three, survive. อยู่รอดรอดชีวิต 4. extinction. การสูญพันธุ์ 5. disaster ภัยพิบัติความหายนะ o k okay. เค extinction what does extinction mean แปลว่าอะไรนะคะเมื่อกี้นี้การสูญพันธ์การสูญพันธ์นนคืออะไรอะเราลองมาดูกันนะคะโอเค we will read follow the color of the word นะ่า repeat after me one two three some animals That could not adapt well enough, all died off. Read all one two three. Some animals that could not adapt well enough all die off. แปลว่าอะไรเอ่ย Some animal นะคะแปลว่าจำนวนหนึ่งใช่ไหมอ่าแปลว่าจำนวนหนึ่งนะคะสัตว์จำนวนหนึ่งหรือว่าพวกจำพวกหนึ่งนะคะ That could not enough เคยเห็นคำนี้ไหมคะคำว่า could คุ้นมาจากคำว่า เดี๋ยวนะคะคูดมาจากคำว่า can อ่า can can แปลว่าสามารถนะคะ could not adapt well enough adapt เมื่อกี้แปลว่าอะไรคะปรับตัวใช่ไหมคะ adapt แปลว่าปรับตัวนะคะ Could not adapt well enough ก็คือไม่สามารถปรับตัวได้ดีเพียงพอคำว่า well แปลว่าดี enough แปลว่าเพียงพอ all die off มันก็ทำไมคะ ตายหมดเลยนะคะเออปรับตัวไม่ได้แล้วตายคืออะไรอ่าเดี๋ยวค่อยๆมาดูกันเนาะอ้าต่อไปค่ะ ready go unable to reproduce because no more exist they become extinct read all one unable to reproduce because no more exist they become extinct อ่า เคยเห็นคำว่า able ไหมคะ able เคยเห็นนะคะ able ก็คือคำเดียวกันแปลเหมือนกันไม่ใช่คำเดียวกันแปลเหมือนกันนะคะแปลว่าสามารถเหมือนกับคำว่า care เลยค่ะแปลว่าสามารถนะคะพะคำว่า un you, un ข้างหน้านะคะแปลว่าไม่แปลว่าไม่ฉะนั้นคำนี้แปลว่าอะไรคะ unable แปลว่าไม่สามารถการที่ไม่สามารถ reproduce นะคะผลิตได้นะคะก็คือมีลูกหลานออกมาได้เงี้ยไม่สามารถสืบพัน์ธุได้นั่นเอง e e c u u s no o o r r e x x s t t h e y become e x t i n c t นะคะเพราะว่ามีการสูญเสียอะไรลงไปนะคะ h e y o m e o x t i x t t n c t มันก็เลยทำไมคะ extinct มันก็สูญพัน์ไปนะคะก็มีสัตว์หลายๆตัวหลายๆชนิดนะคะที่สูญพัน์ไปแล้วในโลกใบนี้โอเค r e x t y e a d y go a good example of extinction is dinosaurs. read all one two three. a good example of extinction is dinosaurs. แปลว่าอะไรเอ่ยอ่า example แว่าแปบลบว่าตัวอย่างใช่ไหมคะตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งเลยในการ extinction extinction แปลว่าการสูญพันธ์ is dinosaurs ก็คือการสูญพันธ์ของไดโนเสาร์ใช่ไหมคะเอ๊ะยังไงอะ ทำไมถึงเป็นการยกตัวอย่างที่ดีเพราะว่าอะไรเอ่ยก็เพราะว่าไดาโนเสาร์เนี่ยมันเขาว่ามันอยู่มาหลายพันปีแล้วใช่ไหมออไม่ได้ไปอยู่มา extinct สศูญพันไปหลายพันปีแล้วใช่ไหมคะด้วยสาเหตุที่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังจริงๆระบุไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะว่าทําไมไดโนเสาร์ถึงศูญพันไปหมดเกลี้ยงเลยนะคะอ้าวนะคะแต่ว่าอย่างแรกที่ที่ท ่าที่ทราบกันก็คือในช่วงนั้นในยุคดึกดําบันใช่ไหมคะอ่าในยุคที่โลกเรายังไม่เย็นตัวลงเนี่ยอ่ามีอุกาบาทนะคะลงมาถล่มบนโลกอะคะ่ะเยอะแยะไปหมดเลยนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ลงไปนะคะแต่มันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่น่าจะใช่เหตุผลทั้งหมดนะนั่นอาจจะเรื่องของ adapt คืออะไรคะการปรับตัวนะคะปรับตัวไม่ได้ก็เลยสูญพันธุ์ไปก็คือ ขยายพันธุ์ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะอ้าวก็อย่างเช่นอ่าอย่างเช่นมีแพนด้าเหมือนกันใช่ไหมคะมีแพนดา้าอ้าวทำไมมีแพนด้าถึงใกล้จะสูญพันธุ์นะคะมันมีหลายสาเหตุนะคะโอเคเรามาอ่านพร้อมกันก่อนนะคะ we will read together ready go pandas are an example of animal that humans are making extinct read all one two t pandas are an example of animal that humans are making extinct อ่อะไรคะมีแพนด้าทำไมเอ่ยเป็นตัวอย่างอีกล้อ่า add มาว่าหนึ่งะคะ an example of animal นะคะเป็นตัวอย่างหนึ่ง that humans are making extinct นะคะที่มนุษย์นะคะทำให้สูญพันธุ์เออมีแพนด้าน่ารักปะ น่ารักเนาะมันก็อาจจะถูกล่าใช่ไหมคะอาจจะถูกเอาขนไปทำาน่นนี่นั้นเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องนุ่งห่มสมัยก่อนนะโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะสูญพันธุ์หรือว่ามันจะหมดไปเพราะว่าเมื่อก่อนมันคงจะมีเยอะแต่ด้วยความที่มีแพนด้านะคะสืบพันธนะุ์อ่าครั้งละหนึ่งตัวเองแล้วโอกาสรอดบางครั้งมันก็หน้อยก็ทำให้ประชากรของหมีแพนด้าค่ะมัน จเจริญเติบโตชา้าเพิ่มประเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มประชากรของม,มีเพนด้าได้ช้านะคะโอเคเน็ก okay, because people cut down trees and destroy their homes they are very close to extinction read all one two three because people cut down trees and destroy the homes they are very close to extinction อ่าแปลค่ะ Because แปลว,ว่าเพราะว่าทำไมคะ People cut down trees คำนี้เด็กๆน่าจะรู้จัก cut down คืออะไรคะตัดต้นไม้ตัดลงตัดลงตัดลงโดยเฉพาะต้นอะไรของมีเพนด้คะต้นไผ่ใช่ Bamboo trees and destroy the homes แล้วก็ destroy destroy แปลว,ว่าทำลายบ้านของมันก็คือทำลายป่านั่นเองใช่ไหมคะ And are very close to extinction แล้วพวกมันก็ very close เลย ใกล้มากแล้วใกล้ที่จะสูญพันธุ์ใช่ไหมคะอ้าวต่อไปเลยค่ะอันนี้นะคะโอเค there are five main reason s why animals can be extinct คืออะไรเอ่ย there are there is there are the words แปลว่ามีค่ะ five ่า main reason ่า reason คำนี้นะคะ reason คำนี้นะคะแปลว่า เหตุผลเอาสาระเอหายอ่าเหตุผลนะคะเหตุผลหลกักเมนแบบว่าหลักเหตุผลหลกัหลกๆมีกี่อย่างคะ5อย่าง why animals can be become extinct ว่าทำไมนะคะสัตว์มันถึงได้สูญพันธุ์ลงไปอ่าละค่ะเรามาดูเหตุผลกันนะคะเหตุผลนะคะอันแรกคะ่ะ natural disaster นะคะ ปลว่าแปลหมายถึงว่าอะไรคะ natural แปลว่าธรรมชาตินะคะก็เป็นภยัยพิบัติทางธรรมชาติอันต่อไปนะคะ not enough resources not enough resources แปลว่าไม่ใช่ s o u r c e s ไม่ใช่ใส่กล่องนะคะ not enough resources resources คำนี้แปลว่าทรัพยากรทรัพยากรในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงอาหารนะคะพืชเอออะไรเอยนะคะไม่เพียงพอนะคะมันก็เลย พอทานอาหารไม่เพียงพอใช่ไหมคะร่างกายไม่แข็งแรงก็มีไม่มีไม่สามารถมีลูกได้อะไรประมาณนี้อเหตุผลต่อมาคะ่ะเหตุผลต่อมานะคะ Change of e n v i r o n m e n t Change of e n v i r o n m e n t Change แปลว่าเปลี่ยน e n v e l o p m e n t แปลว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือแม้กระทั่งฝนตกมาก เกินไปอะไรประมาณนี้นะคะ h human เรามนุษย์อย่างเราเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ทำให้จำนวนของประชากรสัตว์ลดน้อยลงนะคะแล้วก็อีกอันสุดท้ายค่ะนี่คือเหตุผลหลกัลกๆนะก็คือ disease disease ก็คือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะ natural disaster นะคะภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรมันจะทำให้ สัตว์ศูนย์พันได้หรอแค่ภัยพิบัติทางธรรมชาติอ่าอย่างเช่นอันแรกอะไรคะอ่าอันแรกอันนี้ย u m b e r ออันนี้ค่ะอ่ามันก็คือ Earth q เคว e ใช่ไหมคะแผ่นดินไหวใช่ไหมคะก็าอาจจะทําให้ประชากรของสัตว์ที่อยู่ในบริเวณนั้นตกลงไปสูญเสียชีวิตไปอะไรประมาณนี้ได้นะคะอ่า n u r b e r คืออะไรคะภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมคะ volcanic eruption นะคะภูเขาไฟระเบิดก็ มันร้อนใช่ไหมเวลาลาวาไหลลงมาเวลาที่ภูเขาไฟระเบิดมันก็มีเอิร์ธคว k กไปด้วยมันก็เป็นเหตุผลหลายอย่างมากเลยประกอบประกอบกันนะคะแม้กระทั่งไซโคลนอ้าวไซโคลนนะคะทั้งสองอันเลยไซโคลนก็คือพายุอ๋อเห็นไหมพายุเนี่ยมันหมุนติ้วติ้วติวต้วเลยด้วยความแรงขนาดนี้เกิดความสูญเสียไหมคะนะ บ้านเรือนเอ่ยรถราอาคารแม้กระทั่งคนแล้วก็สัตว์ด้วยก็สูญเสียชีวิตจากตรงนี้ได้นะคะอ้านะคะโอ,อ้อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนี่คืออะไรคะฟลัดนะคะฟลัดก,ก็คือน้ําท่วมนะคะหรือว่าเด็กๆรู้จักซึนามิใช่ไหมคะอันนี้ก็น่าจะใช่ด้วยเนาะอ้าวแม้กระทั่งอันนี้เลย forest fires นะคะไฟไหม้ป่านะคะไฟไหม้ป่าอย่างเช่นเมื่อ สองปีที่ผ่านมาที่ประเทศออสเตรเลียนะคะโอ้ oh, ไฟไม่ป่าไม่เป็นปีเลยค่ะนะคะทั้งทั้งสัตว์เอยไม่ว่าจะเป็นสัตว์สงวนหรือสัตว์ไม่สงวนก็นแล้วแต่นะคะตอนนั้นคือสูญเสียไปเยอะมากบ้านคนด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะป่าไม้หายไปเกลี้ยงเลยนะคะประมาณนี้มันก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทําให้สัตว์สูญสูญพันธุ์ได้อันต่อไปนะคะ not enough resources Para uh, Not enough resources นะคะมีอาหารไม่เพียงพอเมื่อมีอาหารไม่เพียงพอแล้วเกิดอะไรขึ้นคะผอมลงผอมลงไปเรื่อยเรื่ยเแล้วมีอาหารไม่เพียงพอไม่สามารถที่จะไปซ่อมแซมร่างกายได้ก็ทำไ,คคไ,ไ,ไมคะก็เสียชีวิตลงไปได้ใช่ไหมคะเสียชีวิตลงไปได้มีขั้วโลกน่ารักมะน่ารักมากเลยแต่เด็กๆรู้ไหมว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับมันเออเกิดอะไรขึ้นกับมันว้าวมีขั้วโลก มาเดินอยู่บนท้องถนนเท้าเลอะด้วยปกติเราจะเห็นมีคู่โลกทำไมคะขาวปุกปุยน่ารักสวยงามใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นกับเขา what happened เกิดอะไรขึ้นคะน่าสงสารมากเลยนะคะ because now the ice at the north pole melt a lot นะคะก็คือน้ำแข็งนะคะที่ขั้วโลกค่ะมันละลายลงเยอะมากเลยเพราะว่าอะไรคะ อากาศร้อนใช่ไหมคะอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะก็ทําให้ก้อนน้ําแข็งที่อยู่ที่ขั้วโลกค่ะมันละลายละลายละลายลงไปในมหาสมุทรใช่ไหมคะมีขั้วโลกก็ไม่มีที่อยู่ปกติมันจะอยู่บนน้ําแข็งใช่ไหมคะอ้าปกติมันจะอยู่บนน้าแข็งแต่ตอนนี้ค่ะนะคะก็ในแถบที่มันอาศัยอยู่ก้อนน้ําแข็งมันลดน้อยลงมันก็ย้ายขึ้นมาอยู่บนที่ดินของคนเหมือนกันนะคะแล้วก็บางตัวก็น่าเศร้าใจมาก ก็คือเสียชีวิตนะคะจากหนีโคโลกตัวอ้วนๆน่ารักผอมแห้งไม่มีอาหารกินตรับตัวไม่ได้อุณหภูมิสูงขึ้นเพราะว่าขนอันหนาของมันมันมีขนถึงสองชั้นสามชั้นเลยนะกว่าจะถึงหนังของมันอะไรเงี้ยค่ะอืมมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยนะคะแล้วก็เหตุผลต่อไปคูดแล้วเศร้าอะ่ะเ,ออเหตุผลต่อไปนะคะ h u แมนมนุษย์อย่างเราคุรีด้วย เด็กๆด,ด้วยคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์สูญพันธุ์ได้ด้วยนะคะในการของการใช้พลาสติกเอยการใช้ทรัพยากรต่างๆโดยที่ไม่คำนึงถึงว่ามันจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะก็เป็นมนุษย์ด้วยนะคะอ่ะเร,เรามาดูตัวอย่างน่าสงสารมากอันนี้พบเห็นบ่อยมากขึ้น ที่ชาวประมงหรือว่าไม่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ทิ้งเศษนู้นนี้นั้นลงไปในทะเลเกิดอ,อะไรขึ้นคะอย่างเช่นเต่าตัวนี้เด็กๆทายซิว่ามันอายุเท่าไหร่อายุมันมากแล้วแต่มันก็เกือบจะจะเสียชีวิตอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเสียชีวิตแล้วหรือ,อยังใช่ไหมคะมีเชือมกมัดอยู่ที่คอเด็กๆคิดดูว่ามันจะดึงออกได้ไหมนะคะประมาณนี้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สั์สูญนพันธได้จริงๆ อันต่อไปค่ะ disease ก็คือโรคภัยต่างๆนะคะโรคภัยต่างๆอ่าโรคภัยต่างๆก็ทำให้ไม่ใช่แค่สัตว์นะมนุษย์ด้วยนะคะเสียชีวิตลงนะคะอ้าวเห็นไหมคะความสกปรกก็เป็นบ่อกเกิดของเชื้อโรคนะคะพาหานำเชื้อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนูเอยมแมลงสาบนะคะยุงแมลงวันแยะๆเต็มไปหมดเลยนะคะก็ทำให้เกิด โรคที่มันไม่สามารถที่จะรักษาได้โดยง่ายเดี๋ยวนี้แบบว่าโรคมันร้ายแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งณนะขณะนี้ก็คือโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด -19 ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ต้อง take care of yourself stay safe นะคะดูแลตัวเองด้วยอ่าาวนี้เรามาสรุปกันนะคะ summary e w i l l summary summary แปลว่าสรุป,สร,ปสรุปดูซิว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไป อ่เด็กๆจำได้ไหมคะวันนี้เราเรียนเรื่องของ extinction นะคะ extinction ก็คือการสูญพันธุ์ซึ่งการสูญพันธุ์ไมคะมีทั้งหมดอะไรเอ่ยหเหตุผลเช่ไหคะ5เหตุผลเหตุผลแรกคืออะไร natural disaster ใช่กไคะก็คือภัยธรรมชาติเหตุผลที่สองค่ะ not enough resources ก็คือมีทรัพยากรไม่เพียงพอนะคะ human มนุษย์ ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะ Change of environment นะคะอ่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปก็ทำให้สัตว์สูญพันธุ์ได้เหมือนกัน Disease นะคะแล้วก็รวมถึงโรคภัยต่างๆใช่ไหมคะโอเคเริ่มต้นดีเนาะแต่ตอนจบมันเศร้าอะ่ะอ่าอันนี้เศร้ากว่า Exercise โอเ okay. ค Let's see the exercise today is very easy just only five sentence Okay, we will read the structure together. Uh, Shoot the correct word of each sentence. ง่ายมากเลยค่ะให้ทำไมคะ s h o o e เลือกเลือกคำที่มันถูกต้องสำหรับแต่ละประโยคนะคะมีทั้งหมด5ประโยคนะคะวันนี้นะคะ don't forget first you have to write the date อ่า the date month and year first and then write the instruction อย่าลืมเขียนคำสั่งนะคะเด็กๆ choose the correct words for its sentence นะคะอ่าเดี๋ยวเขียนเป็นตัวอย่างดูซิอันนี้เป็นเส้นขนา้างหน้าใช่ไหมคะก็เขียนวันที่อ่าเขียนวันที่เดือนปีนะคะอย่าลืมเขียนวิชาด้วย s i g n แอนนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็เ,เขียนคำสั่งลงไปอ่า choose อะไรก็ว่าไปนะคะเขียนได้สวยนะคะ โอเคคราน,นี้เรามาดูกันว่ามีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะอ่าคำแรกค่ะ d i s i s t e r นะคะคำนี้แปลว่าอะไรคะอ่าุอยคำนี้แปลว่าอะไรเอ่ยคำนี้แปลว่าภัยพิบัติอ่าครนี้ภัยพิบัตินะคะ adapt แปลว่าอะไรมาทวนกันก่อน adapt ปรับตัว survive รอดชีวิตอยู่รอด reproduction การสืบพันธุ์ใช่ไหมคะ extinction การสูญพันธ์เด็กๆก็ลองเลือกดูนอ่า number one when all life dies and non e left it is c ของถูกเรียกว่าอะไรเออเราลองแปลดูนะคะต่อไปข้อที่ 2. making babies baby animals or baby plants we call it าการทำให้เกิดมีลูกหลานขึ้นมาเรียกว่าอะไรเอยนะคะ number t something very bad that happened บางสิ่งที่มันเลวร้วายได้เกิดขึ้นมันคือเรียกว่าอะไรนะคะ number f to stay alive and not die it i s ยังคงมีชีวิตอยู่แล้วเขยังไม่ตายเรียกว่าอะไรนะคะมาไป number f to make change ทำให้เปลี่ยนแปลงอ่ามันคืออะไรนะคะก็ today h uh, I think you enjoy the lesson with me don't forget to do your homework Okay, I wait for to see your homework. Bye bye, see you next time.